จุภัณฑ์ที่เราเห็นกันอยู่ณขณะนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นจากไอเดียของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้ามาปฏิวัติวงการแพคเกจจิ้งของเมืองไทยค่ะด้วยการที่ต้องการจะรังสรรค์ให้กล่องเหล่านี้เป็นมากกว่าสิ่งที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าที่ส่งให้กับลูกค้าเท่านั้นค่ะว่าแต่ที่มาของไอเดียและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตุ๊กจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันกับคุณอูนพันนกรจันทรุขาเจ้าของธุรกิจกันค่ะต้องเป็นกล่องที่ไม่ใช่กล่องลูกฟูกธรรมดาค่ะมันจะต้องเป็นกล่องลูกฟูกที่สามารถสร้างมูลค่าของสินค้าของลูกค้าเราได้ประมาณว่าเอากล่องเราไปใส่แล้วสินค้าเขาดูแพงขึ้นได้การเพิ่มขึ้นของพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ในโลกออนไลน์ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการพลิกฟื้นธุรกิจโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกแบบเดิมๆของครอบครัวที่ต้องปิดกิจการลงเพราะประสบกับปัญหาสภาพคล่องที่อุ่นพบปัญหานะคะมันจะมี2 ส่วนก็คือเรื่องแรกเนี่ยกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเราไปยึดกับพวกโรงงานอุตสาหกรรมมากเกินคือได้วอลลุ่มเยอะก็จริงแต่ว่ามาร์จิ้นมันต่ำนี้เราเป็นโรงงานเก่าบริษัทใหญ่ๆที่เขาแบบเครื่องจักรแบบทันสมัยทำมาร์จิ้นได้ถูกเนี่ยพอเขาเจอที่ถูกกว่าเขาก็ไปอันนั้นเนี่ยที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องไม่ยึดลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมแล้วคือเหมือนเรารอออเดอร์เขาอย่างเดียวมีออเดอร์มาเราแฮปปี้ไม่มีออเดอร์มาเราไม่รู้จะไปไหนแล้วส่วนที่2ก็คือโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้เขาต้องการเครดิตแต่เราซื้อกระดาษในช่วงเวลาเต็มที่คืออย่างน้อยเงินสดหรือไม่ก็7วันกระแสเงินมันไม่โอเคจากบริษัทมหาชนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เป็นฐานลูกค้าเดิมเบนเข็มสู่ผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่ที่อาศัยการเปิดหน้าร้านผ่านโลกออนไลน์แม้จะมีออเดอร์ต่อครั้งไม่มากนักแต่ให้มาร์จิ้นที่สูงกว่าและที่สำคัญเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเติบโตขึ้นทุกๆปีจุดแรกอุ้นต้องเปลี่ยนฐานลูกค้าก่อนอุ้นก็เลยปรับมาเป็นงั้นเราลดเลเวลลงจากอุตสาหกรรมมหาชนใหญ่ๆเราเหลือแค่ระดับ SME พออันนี้ก็คือจะแก้เรื่องมาร์จิ้นนะเพราะว่าเราเน้นบอกว่ากล่องเราเป็นเน้นความสวยงามฉะนั้นเขาจะเริ่มโอเคกับราคาที่แบบขอให้สวยไปก่อนราคาไม่เกี่ยงอันนี้เราจะแก้จุดแรกที่มีปัญหาแล้วก็จุดที่2เรื่องกระแสเงินสดหมุนไม่พออุ้นก็เปลี่ยนใหม่คือถ้าลูกค้าจะสั่งกล่องกับเราต้องมัดจำเราก่อน 50% ฉะนั้นเราก็จะมีเงินส่วนนี้เพื่อไปซื้อกระดาษมาหมุนเวียนใช้อันนี้จุดแรกที่อุ้นเริ่มทำเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด NPP Box จึงผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบสำเร็จรูปที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ทันทีแบบไม่มีขั้นต่ำและรับผลิตตามออเดอร์ที่สามารถออกแบบงานดีไซน์บนกล่องให้ตรงกับคอนเซ็ปต์และแบรนด์ของลูกค้าเรียกได้ว่าจบเรื่องแพคเกจจิ้งในที่เดียวคือ1อุ่นมีโปรดักต์ที่ครอบคลุมอย่างแรกเลยคือสำหรับ SME ที่เพิ่งเริ่มลงทุนนะคะยังไม่มีทุนมากเนี่ยเราก็จะมีเป็นกล่องสำเร็จรูปซื้อได้ไม่มีขั้นต่ำ1ใบ2ใบเราขายหมดแต่ว่าพอ SME ที่เริ่มเติบโตเนี่ยเขาอยากจะสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ของเขาเราก็มีบริการพิมพ์ซึ่งพิมพ์เนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกได้หลากหลายว่าโอเคจะพิมพ์บนไซส์สำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยคุมต้นทุนเขาได้อีกระดับนึงแต่ถ้าเกิดสมมติลูกค้ารู้สึกว่าไซส์สำเร็จรูปมันไม่ฟิตเลยมันหลวมไปมันทับไปเราก็มีบริการออกแบบกล่องเฉพาะสินค้าของเขาได้เลยฉะนั้นคือมันค่อนข้างตอบโจทย์คือเขาเข้ามาแล้วมันค่อนข้าง one stop service นะคะส่วนกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้เข้าถึงและสามารถสร้างการจดจำได้มากที่สุด NPP Box เลือกที่จะบอกเล่าเรื่องราวผ่าน Facebook ด้วยภาพและคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเน้นมากที่สุดค่ะที่1ก็คือภาพจะต้องสวยต้องดึงดูดฉะนั้นอุ่นค่อนข้างลงทุนกับเรื่องภาพมากอุ่นต้องมีตากล้องถ่ายต้องมีการเซตฉากเพราะว่าทุกวันนี้คนสกอร์ในไทม์ไลน์เยอะมากฉะนั้นคือเขาบอกเลยว่าคนคนหนึ่งมีเวลาดูภาพเป็นแค่3วินาที3วินาทีที่เราจะดึงดูดให้เขาหยุดทำอะไรแล้วได้มันสิ่งแรกเลยคือรูปส่วนที่2คือคอนเทนต์ต้องมีประโยชน์ฉะนั้นเราจะไม่ได้เน้นขายอย่างเดียวกล่องใบละเท่าไหร่กล่องใบละเท่าไหร่แต่เราจะเป็นเรื่องราวที่ว่าลูกค้าเสพแล้วเขาต้องได้ความรู้จากเพจของเราค่ะ2 ส่วนนี้สำคัญและอย่างที่3คือถ้ามีของดีอยู่แต่ไม่มีใครเห็นไม่มีประโยชน์ฉะนั้นใน Facebook คนจะเห็นได้เราต้องลงแอดFacebook ไม่ใช่ของฟรีหลายคนเข้าใจคิดว่า Facebook เป็นเรื่องฟรีถ้าจะมาเสียเงินกับ Facebook เขาไม่ค่อยลงทุนฉะนั้น3ส่วนนี้รูปคอนเทนต์แล้วก็การลงแอดอันนี้3ส่วนนี้ทำให้ลูกค้ารู้จัก NPP Box มากคุณผู้ชมคะในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันดุเดือดเช่นทุกวันนี้ต้องบอกว่าการพัฒนาแพคเกจจิ้งให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่นเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่อาจจะมองข้ามได้อีกต่อไปค่ะ
เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าภายในกล่องแล้วยังเป็นตัวที่ช่วยดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการใช้สินค้ามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ